เราจะไม่สวัสดีกันเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงที่ผู้หญิงนะคะวันนี้ยังคงเป็นพวกเราสี่สาวเหมือนเดิมแต่ว่าฉากหน้าตาเปลี่ยนไปเพราะเรามีแดน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 ที่ละเดี๋ยววันนี้น่าจะอยู่กับเราตลอดทั้งรายการเลยถูกต้องเพราะจะเป็นเต้นคอตลอดเราจะได้เต้นกันเฮ้ยน้องดาวจิ๋วแต่รายการที่เราหาเป็นรายการผู้หญิงจะไม่มีผู้ชายหน้าหล่อเรียงตัวกันอย่างนี้ก็ดูจะผิดอะไรอยู่เราก็จะมีนักร้องหญิงของวงนี้เหรอนักร้องหญิงมือแมวอย่างเดียวเขาเรียนมานั่งรออยู่เราได้พบกับผู้ชายให้ไหมมาลองละรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสี่คนนี้วันนี้คุณจะฟังใครได้มากที่สุดก่อนจะฟังเพลงก่อนจะได้มีความสุขสนานกันต่อไก่มีเรื่องหนึ่งมาฝากค่ะตอนนี้คุณรู้ไหมว่ามีอย่างนึงที่กำลังนิยมมากในหมู่เด็กๆ อะไรคะนั่นคือการท่องคำพระพุทธเจ้าหรือที่เรารู้จักกันว่าพุทธวจนะมีโรงเรียนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั่วประเทศเลยแต่วันนี้เนี่ยพี่ก็หยิบตัวอย่างมาแค่โรงเรียนเดียวว่าเด็กท่องได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมก่อนเคารพธงชาติหลังรอคุณครูเข้ามาสอนก็จะท่องคำพระพุทธเจ้าเพื่อให้เด็กมีสมาธิไปดูบรรยากาศเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะที่นี่นะคะเกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดดอนทองประชารัฐบำรุงนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะน้องๆที่นี่ก็ตั้งแต่ชั้นอนุบาลอย่างที่บอกไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะโรงเรียนมีกิจกรรมชื่อว่าโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะค่ะทุกเช้าเด็กๆก็จะท่องพระสูตรทั้งหมด4พระสูตรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆเริ่มพระสูตรต่อไปเพื่อปลูกฝังให้เด็กเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและแน่นอนเวลาเด็กต้องฝึกท่องแบบนี้กลับไปที่บ้านฝึกไหมฝึกคนที่ได้คือเด็กและคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่อาจจะไม่เคยฟังคำพุทธเจ้าเลยบอกโอ้โหมันสูงเกินไปหรือเปล่าคะปีนบันไดฟังหรือเปล่าคะแต่พอเด็กท่องปุ๊บเอ้ยมันคือความจริงของชีวิตนะเราได้ฟังเราก็รู้สึกดวงตาเห็นธรรมนะคะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเพราะเด็กบอกเลยบอกว่าทำให้หนูมีสมาธิมากขึ้นส่วนครูก็บอกเลยว่าเป็นการปลูกฝังจริยธรรมและศีลธรรมให้เด็กจิตใจอ่อนโยนและมีสมาธิไปฟังนักเรียนและคุณครูกันค่ะเกี่ยวกับธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ค่ะพระสูตรที่1การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองให้ความหมายว่าเราควรตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการให้พ่อแม่รักษาศีลทำสมาธิและรู้จักการบริจาคค่ะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาค่ะได้รู้ถึงการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาทำให้เรามีสมาธิขึ้นมีใจที่เย็นขึ้นค่ะได้รู้ว่าพระสูตรที่1เป็นการตอบแทนคุณมารดาบิดาพระสูตรที่2เป็นกฎของธรรมชาติและพระสูตรที่3เป็นการความรู้ด้านธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสูตรที่4การประกาศตนเป็นอุบาสกและอุบาสิกาค่ะก็รู้สึกว่าคนที่ทำไม่ดีก็ให้กลับมาทำดีกว่าเดิมค่ะได้รับความรู้อันแรกเลยนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระสูตรตอนนี้เราก็พัฒนาไป4พระสูตรคือพระสูตรในด้านของความกตัญญูต่อบิดามารดาในเรื่องของกฎธรรมชาติการเกิดแก่เจ็บตายในเรื่องของการใช้พระธรรมเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าในเรื่องของการประกาศตนเป็นอุบาสกและอุบาสิกาเพราะนั้นเราก็จะทำพุทธวจนะตลอดทั้งปีแล้วก็พัฒนาเด็กให้สามารถท่องพระสูตรได้ทั้งหมด21พระสูตรตามหนังสือปฐมธรรมที่เราได้รับแจกมานี่คือเสียงคุณครูแล้วก็เด็กๆนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ไก่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไก่มีลูกชายคนโตที่หายสาบสูญไปแล้วเพิ่งมาเจอหลังจากน้ำรูปข้อตกแล้วน้องก้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องก้าวชื่อจริงชื่อเด็กชายสิสรวิทย์ค่ะสรวิทย์งามอนันตประทีปชื่อลูกตายแล้วทำไมทำไมตายแล้วลูกแม่ทำไมแม่จำชื่อหนูผิดหรือไม่ลูกกำลังเข้าชื่ออะไรลูกสรวิทย์โอเคขอเสียงปรบมือให้กับเด็กชายสรวิทย์งามอนันตประทีปค่ะ
ให้อภัยแม่นะคะลูกค้าโอเคแล้วอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยน่าจะเห็นอะในโรงเรียนเขาท่องกันนะพระสูตรที่เราท่องกันมากเลยก็คือการตอบแทนคุณบิดามารดาอย่างสูงสุดใช่ไหมจริงๆแล้วต้องตอบแทนยังไงลูกก็คือต้องให้ท่านได้สดับในธรรมอย่างน้อยก็ให้ท่านได้ฟังธรรมมั่งค่ะแล้วการที่เราบอกว่าให้เงินพ่อแม่ใช้อย่างเงี้ยสมมติแล้วแกโตขึ้นแล้วแล้วแกหางานได้แล้วหาเงินเองได้แล้วให้เงินพ่อแม่ใช้ส่งเงินให้ทุกเดือนป้อนข้าวป้อนน้ำให้พ่อแม่อยู่บนบ่าแล้วก็อุจจาระปัสสาวะได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ตอบแทนสูงสุดหรอครับไม่ใช่ค่ะหรอพระพุทธเจ้าบอกว่าไงนะอีกทีสิพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ท่านได้สดับในธรรมฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ได้ฟังครับอย่างน้อยก็ได้ฟังแล้วเราเป็นลูกเราจะทำยังไงให้ท่านได้ฟังนะลูกก็เปิดไปเลยครับเปิดแผ่นฟังคำพระพุทธเจ้าเลยเนาะครับที่เราเรียกกันว่าไหนลูกที่เราเรียกว่าพุทธวจนะครับนี่เก่งมากคุณผู้ชมขาเนี่ยแค่เป็นน้ำจิ้มเปลี่ยนเท่านั้นน้องก้าวนะคะชื่อเล่นของเขาอายุ6ขวบค่ะพี่ๆน้องๆรู้ไหมคะท่องได้45พระสูตรพระสูตรในที่นี้ก็คือมาจากพระไตรปิฎกนี่แหละฉบับสยามรัฐที่เก่าแก่ที่สุดมาตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่5สาวต่อไปก็ไปไกลถึงแม่พระเจ้าอโศกมหาราชที่เป็นการเผยแผ่ศาสนานะคะทีนี้9ท่องพระสูตรได้45พระสูตรนักไก่ขอ2พระสูตรได้ไหมวันนี้ได้ค่ะพระสูตรไหนดีครับ6ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกสอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากสมถาศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นคำว่า6ก็คือทั้งหมดมี10พระสูตรใช่ไหมลูกครับที่เราจะต้องฟังคำพระพุทธเจ้าแต่พระสูตรนี้บอกว่าต้องไม่บัญญัติไม่เพิกถอนมันแปลว่าอะไรลูกก็คือทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้ครับแล้วห้ามใครล่ะลูกพระพุทธเจ้าห้ามใครห้ามคนที่จะมาตัดทอนครับโอ้เห็นไหมใครก็ได้ที่ฟังคำพุทธเจ้าแล้วอย่าไปตัดทอนอย่าไปเพิกถอนหรืออย่าไปเติมคำของพุทธเจ้ามันมีเหตุผลไหมลูกมีครับเป็นยังไงมันก็มีเหตุผลเพราะถ้าไปตัดทอนไปเพิ่มไปขยายเองละเองคำสอนจากผิดครับผิดเห็นไหมเขาเข้าใจด้วยไม่ได้ฟังอย่างเดียวเห็นไหมคะเห็นมากอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไก่กับก้าวเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้รู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้จะต้องมาคุยกันเตรียมอะไรกันมาก่อนแล้วคุยกันอย่างเงี้ยอยู่ที่วัดเราก็คุยกันอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งพระสูตรละอีกพระสูตรหนึ่งที่น้องก้าวชอบมีไหมลูกอีกสักพระสูตรไหมไหวไหมไหวอยู่ครับอันไหนดีเอาไหนเดี๋ยวไหวอยู่ครับสู้ๆจ้าจ้าจ้าตื่นแล้วหมดความพอใจก็สิ้นทุกข์นาทิยาอาสติภาคติคตินาโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีจุตูภาคติคติยาอาสติจุตูปปาโตนาโหติเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเหินขึ้นย่อมไม่มีจุตูปปาเตอาสติเนวิทานาหุลังนาอุพยะมันตะเลเมื่อการเคลื่อนและการเหินขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันตูทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละสาธุโอ้สาธุอันนี้ได้ทั้งบาลีและไทยด้วยแต่ว่าการไปการมาไม่มีเมื่อหมดความพอใจก็สิ้นทุกข์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องศึกษาคำพุทธเจ้าเพิ่มเติมเอาแบบพื้นหน่อยเอาแบบว่านานาอาอาฟังที่โทรทัศน์ที่บ้านแล้วเข้าใจเลยมีอยู่พระสูตรนึงที่นักไก่ชอบอะที่บอกว่าคนแก่บัณฑิตคนพาลทุกคนการปรินิพพานเออนักก้าวได้ไหมพระสูตรนี้ยังไม่ได้โอ้ยังไม่ได้ตายแล้วแต่นักไก่ถามไปนักไก่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันแต่นักไก่เดี๋ยวมาใหม่โอเคไหมนะก็จะมีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตคนพาลคนแก่คนหนุ่มสุดท้ายวันหนึ่งก็ต้องสู่ความตายเท่านั้นเองจิตใจน้องก้าวตอนโตขึ้นมาต้องหล่อมากนี่แล้วบูมชื่นชอบแล้วใช่ไหมชอบ
อบนั่นนะอยากมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมอยากรู้ว่าน้องก้าวน้องก้าวเริ่มท่องตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ4ขวบครับ4ขวบแล้วน้องก้าวเริ่มท่องนี่คือด้วยความที่แบบอยากท่องเองสนใจหรือยังไงหรือว่าคุณแม่แนะนำให้ก็ทีแรกแม่อ่านให้ฟังครับแล้วผมก็ท่องตามแล้วพอหลังจากท่องแล้วเนี่ยเด็กๆหลายคนก็โอ้โหต้องท่องอย่างเดียวท่องแล้วมันได้อะไรน้องก้าวท่องอย่างเดียวท่องไปแล้วได้อะไรบ้างอะครับก็คือเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดครับค่ะแล้วตัวก้าวเองล่ะลูกท่องไปแล้วมีตั้งพระสูตรตั้งหลายพระสูตรเนี่ยเอามาใช้ชีวิตกับเพื่อนๆได้ไหมเพื่อนยังไม่รู้ครับเพื่อนๆยังไม่รู้จริงเอาแล้วเวลาก้าวโกรธเงี้ยเราทุกคนก็มีความโกรธเนาะสมมติเพื่อนเรียกแบบก้าวอ้วนอะไรเงี้ยโกรธไหมผมว่าไม่โกรธครับหรอแล้วถ้าเวลาโกรธอะลูกก็แค่ไม่คุยด้วยเองพี่ภูมิอยากเป็นเพื่อนแบบนี้เลยอะผมไม่โกรธครับแต่แค่ไม่คุยด้วยเองพี่นี่น่าถามยากไหมท่องพุทธวจนะเนี่ยยากไหมครับไม่ยากครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าทำได้ไหมถ้าเกิด6ขวบแบบน้องก้าวอย่างเงี้ยครับก็น่าจะได้ครับน่าจะได้เรามีทำให้เรามีสมาธิในการเรียนอะไรอย่างงี้มากขึ้นไหมก้าวหรือเหมือนเดิมมีสมาธิขึ้นครับแล้วน้องก้าวบอกว่าอายุ30แล้วยังจำไม่ได้เลยเท่าน้องโอ้เหมือนพี่ไก่เลยพี่ไก่ก็ยังได้ไม่กี่ภาษาไม่น้องก้าวอย่างเงี้ยอายุ6ขวบใช่ไหมน้องก้าวสามารถแปลออกหมดเลยหรือเปล่าอ่ะคือเหมือนกับเวลาที่ท่องออกมาอย่างเงี้ยรู้ความหมายของมันไหมในแต่ละข้อรู้ไหมครับก็ไม่ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับรู้บ้างไม่รู้บ้างจำไว้เขาเนาะแต่ว่าเป็นคำศัพท์อ่ะเนาะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราท่องไว้ก่อนเหมือนสุดคูณอ่ะซองหนึ่งซองสองสี่วันหนึ่งที่ต้องไปเดินห้างแล้วต้องคำนวณแบบรายจ่ายปุ๊บมันจะขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้คำพุทธเจ้าไว้เนี่ยบางทีเราเจออะไรในชีวิตประจำวันแล้วเป็นความทุกข์กระทบขึ้นมาคำพุทธเจ้าจะขึ้นมาเลยว่าท่านบอกเราไว้สอนเราไว้ว่ายังไงมันก็เตือนใจได้นะครับเอาวันนี้ขอบคุณน้องก้าวมากเลยขอบคุณค่ะเด็กชายสิริวิทย์งามอนันต์ประทีปนะคะขอบคุณค่ะนี่คือเด็กที่น่ารักมากเด็กที่เรียกได้ว่าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะแต่จริงๆแล้วสังคมไทยเราก็มีอยู่2ด้านนะคะเราก็เลยอยากจะนำเสนอทั้ง2ด้านว่าอีกด้านนึงในสังคมไทยของเราเนี่ยตอนนี้เด็กไทยเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มมาเล็กลงแล้วนะแต่ไม่ได้ยังไม่ได้เล็กขนาดของน้องก้าวนะคะบอกว่าเรื่องขอใบยมุขเข้ามาแล้วเรื่องของเพศก็มีนะเป็นยังไงพี่ไก่โอ้คือเขาเริ่มรู้จักเรื่องนี้มากขึ้นไงพฤติกรรมก็มีเหมือนกันอ่ะไปดูกันนะคะเขาบอกว่าเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องพวกนี้มากขึ้นกว่าเด็กที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลนะคะจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างค่ะเขาบอกว่าด้านการเรียนก่อนมาดูการเรียนการสอนนะคะปัญหาเด็กกว่า 91.4% ใช้วิธีการคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์ทำการบ้านค่ะไม่ได้ทำเองไม่ได้คิดเอง 91 นี่ถือว่าสูงมากเลยนะคะส่วนเรื่องของเพศพบว่าเด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์สูงคุมกำเนิดต่ำ37%ค่ะเคยมีเพศสัมพันธ์แต่ว่ามีเพียงแค่10%เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัยนะคะทัศนคติเรื่องของการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็อยู่ก่อนแต่งก็มีมากขึ้นนะคะเรื่องของการหมกมุ่นกับอบายมุขชัดเจนขึ้นในทุกๆด้านทีเดียวนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังไปนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสถิติที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแก้ไขไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่โรงเรียนชุมชนช่วยกันนะคะคิดว่าตรงนี้น่าจะสามารถที่จะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้ก็บอกว่าเรื่องของอาวุธก็มีเยอะเหมือนกันนะมีเด็กที่พกพาอาวุธไปที่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็เด็กบอกว่า 46.44 เคยถูกขู่กันโชคทรัพย์หรือว่าถูกรีดไถในโรงเรียนด้วยจากเพื่อนๆที่เขาเอาอาวุธขึ้นมาเนี่ยแหละนะคะคือเด็กสุดก็คือประถมโอ้นะคะก็เลยอยากจะฝากมาเตือนให้รู้ข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลนะคะจากสถาบันรามจิตติค่ะที่เขาจัดทำมานะคะดร.อมรวิทย์นาคอนทัพเนี่ยนำมาเปิดเผยนะคะเป็นข้อมูลของปี2556นะคะค่ะช่วยกันเนาะเพราะสังคมก็เป็นของทุกคนใช่แหมแล้วพี่เกดขอโทษพี่เกดลืมไปนิดนึงคุยกับน้องก้าววันนี้เพราะอะไรพอดีมันจะมีงานที่27ไหนๆดูข่าวน้องปูแล้วด้วยก็หมายคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยากให้เด็กมีสมาธิแล้วก็ไม่เป็นแบบที่น้องปูเล่าเนี่ย27ที่ Indoor Stadium หัวหมากนะคะก็งานก็เริ่มแต่บ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสองครึ่งแต่ว่าคุณไปได้ตั้งแต่11โมงเลยเด็กๆที่นั่นจะอยู่ที่ Indoor Stadium 10,000 คนท่องพระสูตรพร้อมๆกันนะคะจากทั่วประเทศเลยนะคะไปได้เลยฟรีนะคะดีมากเลยปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยอีก
ึ่งเรื่องดีๆนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสุดยอดคุณครูคุณครูท่านนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะสอนอะไรนักเรียนเข้าใจง่ายมากแถมที่สำคัญนะคะสอนแล้วนักเรียนจำยาวเลยนะคะคุณครูท่านนี้เนี่ยชื่อคุณครูวิภาเกตเทพานะคะท่านเป็นคุณครูแนแนวโรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะคุณครูวิภามีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนใครนะคะอย่างที่นีน่าบอกแล้วว่าสอนให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยวิธีการสอนเด่นๆของคุณครูก็คือเวลาคุณครูจะสอนอะไรก็ตามคุณครูจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยประกอบเรื่องราวที่คุณครูยกขึ้นมาเช่นถ้าคุณครูวิภาอย่างที่เห็นในภาพนะคะอยากจะสอนนักเรียนเรื่องเพศศึกษาให้นักเรียนรู้ว่าในวัยที่เรากำลังเรียนหนังสือเนี่ยไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร คุณครูวิภาก็จะหั่นมะนาวเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีถ้วยเกลือตั้งตรงกลางนะคะแล้วก็เลือกตัวแทนเพื่อนขึ้นมา1คนแล้วให้ตัวแทนเนี่ยเดินรอบห้องนำมะนาวแล้วก็เกลือเนี่ยไปแจกให้กับเพื่อนๆทุกๆคนพี่หน้าเก่งฮะเล่าข่าวได้ไงเราน้ำลายเต็มปากเลยตอนนี้เห็นมะนาวก็มาแล้วอ่ะใช่ล่ะคุณครูเนี่ยแหละเขามีวิธีการที่ดีมากๆเลยแล้วนะคะกฎของครูก็คือว่านักเรียนเนี่ยก่อนที่ใครจะใช้ลิ้นแตะมะนาวกับเกลือได้จะต้องรอให้เพื่อนทุกๆคนเนี่ยได้รับมะนาวครบก่อนมิฉะนั้นห้ามทำอะไรกับมะนาวกับเกลือเด็ดขาดค่ะปรากฏว่าพอแจกครบครูก็จะถามนักเรียนว่านักเรียนยอมรับมาซะดีๆว่าคนไหนแอบใช้ลิ้นแตะเกลือหรือว่าแตะชิ้นมะนาวหลายๆคนก็จะยกมือบอกว่าแตะไปแล้วเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะถามด้วยว่าเป็นยังไงตอนที่ถือชิ้นมะนาวกับเกลือนะคะแล้วก็ดูแบบว่ากลิ่นหอมหวนมากแล้วไม่สามารถจะใช้ลิ้นแตะได้เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะกินไหมนักเรียนทุกคนพูดเหมือนพี่ไก่เลย อยากมากคุณครูคะคุณครูครับน้ำลายสอเลยแล้วคุณครูก็จะอธิบายปิดท้ายว่าเห็นไหมขนาดมะนาวเรายังอดใจไม่ไหวก็เหมือนผู้หญิงและผู้ชายถ้าอยู่ด้วยกันก็จะอดใจไม่ไหวแล้วก็สอนต่อไปอีกนะคะว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นสิ่งที่พวกเรานักเรียนไม่ควรจะมีฉะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่2ต่อ2กับเพื่อนผู้ชายแล้วก็บอกว่าเวลาที่คุณครูสอนอะไรนักเรียนก็ตามเนี่ยนะคะจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาเลยฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคิดวิเคราะห์สุดยอดไหมนะคะดีมากเลยครูเก่งมากไปฟังเสียงเลยค่ะค่ะสำหรับเขาเราควรจะเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเราควรคิดก่อนทำเสมอไม่งั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าผลที่ตามมามันคืออะไรแต่เราควรคิดก่อนทำเสมต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจก่อนอะไรอย่างนี้เช่นเหมือนกับมะนาวที่อาจารย์วิภาได้เปรียบเอาไว้อะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ยับยั้งไม่ได้ชิมเกลือไปครับเรามักจะสอนในตัวความรู้สอนความรู้ให้กับเด็กแล้วเด็กก็จะได้แต่ความรู้แต่มันไม่นำไปสู่ความคิดแล้วก็การปฏิบัติเด็กก็จะรู้ว่าความรู้มันเป็นยังไงอย่างถ้าเรื่องเพศเนี่ยก็จะรู้ว่าเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมมีผลกระทบยังไงไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองอย่างไรก็รู้แค่นั้นแต่มันไม่ได้นำไปสู่วิธีคิดที่ถูกต้องแล้วก็การปฏิบัติที่เหมาะสมสอนมา30กว่าปีเนี่ยก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆแล้วก็มาได้คำตอบว่าเด็กเนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นสื่อในการพูดคุยอย่างพี่เคยสอนมาเนี่ยสอนให้เด็กรู้โทษรู้ภัยจะเอาภาพโป๊มาฉายแล้วให้เด็กฝึกที่จะระงับมันก็เสี่ยงไปเพราะเด็กใบนี้ไวเห็นอะไรก็กระตุ้นเร็วก็ต้องคิดสื่อทดแทนแล้วก็สื่อที่ต้องเป็นตัวยั่วอย่างวันนี้ที่สอนด้วยมะนาวเนี่ยมันต้องหาสื่อที่เป็นตัวยั่วให้รู้สึกว่ามันอยากริ้มอยากลองแล้วค่อยเปรียบเทียบไปกับสิ่งที่เป็นจริงที่เราอยากสอนเขาจริงๆคือเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ครูเลิศมากยอดไหมครูเจ๋งมากเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่อาจจะจำได้เป็นพวกรูปภาพหรือเรื่องราวจำเนื้อหาไม่ค่อยได้แล้วก็มองเป็นเรื่องไกลตัวนะคะครูท่านไหนจะนำหลักการการสอนของคุณครูวิภาไปใช้สอนนักเรียนบ้างก็ได้นะคะเอาละค่ะถึงเวลาแล้วพวกเราจะได้แดนหรอเร็วค่ะพวกน้องเขามีนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นแค่สุภาพบุรุษก่อนไงเพราะจริงๆแล้ววงนี้เนี่ยนะคะนักร้องเป็นสุภาพสตรีหมดเลยเรายังไม่ให้ดูเพราะเดี๋ยวเดินออกมาแล้วเดี๋ยวพวกเราดับรอให้เขามาในเบรกของเขาเท่านั้นโอเคดีแล้วดีแล้วเราต้องรีบเตรียมกระจายตัวถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะโครงการคืนความสุขให้กับประชาชนเนี่ยเป็นโครงการที่ตอนนี้ทุกๆคนพูดถึงเดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนนะอัคเรตามสัญญา
ื่อกี้เต้นเหนื่อยนิดนึงโอ๊ยตายแล้วขอออกซิเจนหน่อยค่ะตอนนี้หอบมากค่ะคือไม่ใช่ว่าเราแค่มาเต้นตอนเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเดินออกมากันนะคะเราเต้นกันอยู่ริมๆแล้วแบบท่าที่เป็นดานทั้งนั้นเลยแต่ว่าเหมือนจะออกอากาศไม่ได้ค่ะพี่ไก่คะไม่ได้แต่ละคนวันนี้โอ๊ยหอบนะคะเดี๋ยวเราต้องแนะนำก่อนนะคะเพราะนี่คือนักร้องของวงดุริยางค์ทหารบกใช่ค่ะโอ้โหแต่ละคนนี่แบบว่าเสียงสวยมากกันแล้วก็สวยด้วยนะคะเดี๋ยวนะสวยขนาดนี้ไม่มีผู้ชายที่เป็นทหารที่อยู่ด้วยกันในก๊กในเหล่าจีบบ้างหรอเนี่ยไม่ค่ะแล้วจะเหลือเหรอมีค่ะแต่ไม่ดีกว่าแต่ไม่มีเราต่างคนต่างหน้าที่ดีกว่าค่ะแล้วก็ล่ะคะมีแต่ไม่เอาพี่โอเคป่ะแต่ไรไม่ใช่เดี๋ยวแนะนำชื่อก่อนนะคะแหมวันนี้หลายท่านเลยท่านแรกคุณปุ๋ยค่ะใช่ไหมคะสวัสดีนะคะนี่ที่มาลาบจงประเสริฐเป็นประจำบวชกองรุ่งทิวาคงเสน่ห์นะคะคุณปุ๋ยค่ะพนักงานขออภัยค่ะไม่เป็นไรค่ะสติแตกไปเลยค่ะมัวแต่เต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านต่อไปนะคะเป็นคุณปานปานค่ะคุณปานนะคะคุณปานนี่ที่มาลาบจงประเสริฐอันนี้ถูกต้องนะคะเย่ก็คุณก๊อฟนะคะคุณปิยรัตน์ปิยพงษ์นะคะสวัสดีค่ะคุณอายกวิศรากระแสนาคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะเวลาเราไปร้องนี่คือไปกันแบบเป็นวงใหญ่แบบนี้เลยอะคะใช่ใช่ค่ะค่ะต้องถามก่อนว่าโครงการนี้มันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงคืนความสุขแล้วต้องไปในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมคะที่ของประชาชนที่เขาอยู่แบบเยอะๆอย่างนี้เริ่มขึ้นมาได้ไงคะสำหรับโครงการนี้ฮัลโหลเทสได้ยินหนูไหมคะน้องคิดว่าได้ยินค่ะพี่คะก็เป็นจุดมุ่งหมายหลักของโครงการคืนความสุขให้กับประชาชนเนี่ยก็คือเพื่อที่จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเกิดความปรองดองเกิดความปรองดองลดความตึงเครียดลดความตึงเครียดสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ค่ะค่ะเพราะว่าคือพอไปปุ๊บเสียงเพลงมันทำให้บรรยากาศทุกอย่างมันดีเนาะแล้วเขาไม่ไงพอไปปุ๊บที่เขาแบบโอ้โหเฮฮาร่วมกันเต้นแบบว่ามากๆบ้าบออะไรนี้กันเลยเต้นเหมือนพวกเราไม่มีสุขยิ่งกว่าพี่ปูเมื่อกี้อีกอ่ะบอกเลยยิ่งกว่าเดียวเนี่ยไม่ลืมตัวก็คือพอไปปุ๊บเนี่ยทุกคนจะชอบมากเลยในพื้นที่ใช่ค่ะแล้วการที่เราเป็นผู้หญิงล่ะคะอันนี้ถือว่าเป็นแบบข้อได้เปรียบด้วยป่ะเพราะบางทีส่วนใหญ่ทหารนะนึกออกป่ะพอคนนึกถึงทหารปุ๊บก็เป็นแบบโอ้โหหุ่นล่ำๆแล้วมาร้องเพลงแบบใหญ่ๆดูเกรงเกรงแบบสันติรุ่นเพลอะไรเงี้ยอันนี้มาปลุกใจปลุกใจอะไรอย่างนั้นนะคะความจริงแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ได้รับจุดสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยประชาชนจะไม่ค่อยเห็นพวกเราทหารหญิงของกองทัพบกเนี่ยได้ทำคือได้ทำแสดงความสามารถแบบนี้สักเท่าไหร่แต่อันนี้ก็คือเหมือนเราเผยแพร่กันมากขึ้นได้เห็นหน้าที่ของเรามากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในความคิดคนส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยจะคิดว่าพอพูดคำว่าทหารปุ๊บเนี่ยจะต้องคิดว่าเฮ้ยตัวใหญ่ชาบึ้นชื่อปืนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่พอมาเห็นพวกเราอย่างเงี้ยคือทุกคนจะตกใจแล้วก็ Amazing มากคือว่าถ้าเราได้พูดว่าเราเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยทหารเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยฉันนึกว่าเป็นดาราชุดเรานี่ต้องเต็มแบบนี้ไหมหรือว่าแบบใส่ชุดเขียวอะไรยังไงอะเวลาก็จะเป็นชุดพรางมากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาเต้นอะไรอย่างนี้อ้าวแล้วจะมีคนเห็นเราเหรอคะชุดพรึกชุดพรางขอบคุณมากค่ะอันนี้ได้นะให้ด้วยที่ขาวข้างหลังอ๋อแต่ชุดที่มันเต้นได้สบายสบายค่ะเล่าบรรยากาศหน่อยได้ไหมแบบเราไปที่ไหนแล้วเราประทับใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ไปเลยก็จะนั่งรถไปค่ะเป็นไงคะพี่ปานบางที่ก็ไกลมากค่ะบางที่ก็ใกล้แล้วแต่ค่ะคือมันจะพอรถเนี้ยขับไปเนี้ยครบทุกรถจริงๆไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนฝนตกแล้วสถานที่ต่างๆบางทีก็ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่แต่ว่าเราทำด้วยความมันสนุกอะค่ะพอขึ้นเวทีก็หายเหนื่อยค่ะคือสนุกร้องแสดงเข้าสิ่งใช่แล้วความที่เป็นทหารนะเนาะมันก็เหมือนแบบว่าโอ้โหแค่นี้ก็โอเคทุกวันนี้นะคะทัวร์คอนเสิร์ตกันแบบยิ่งกว่าซุปตาอีกอะต้องพูดคำเดียวทุกวันเนาะนี่จองคิวเดือนหน้าจองคิวเดือนหน้าว่างยังเดือนหน้าว่างวันที่9วันเดียวค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะจริงค่ะนี่เลยบอกนะที่จองคิวเขามานานมากนะกว่าที่จะได้มาวันนี้ไม่แล้วเราเลือกสถานที่ในการที่จะไปยังไงอะคะเพราะว่ามันก็ประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาลใช่ป่ะคือคิวยังไงความจริงแล้วเนี่ยกิจกรรมคืนความสุขมันจะเป็นหลายๆหน่วยงานที่จัดขึ้นมาเราเนี่ยเป็นส่วนร่วมเราไปเติมเต็มเราไปสร้างความสุขไปร่วมกันร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะคืนความสุขให้กับประชาชนค่ะแล้วมีอะไรที่แบบว่าไม่คาดฝันเลยบ้างไหมความประทับใจที่เกิดขึ้นอย่างร้องเพลงอยู่มีคนอยู่ดีๆขึ้นมาแบบว่าเต้นด้วยมาแย่งไมโครโฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะมากค่ะมีแบบว่าบางคนขึ้นมาเต้นแบบ
เราอายอ่ะแบบแย้สะดุ้งอะไรอย่างนั้นแล้วบางทีแบบไม่ใช่วัยรุ่นนะคะจะเป็นจะเป็นแบบเกินแม่เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอวนี่แบบเต็มที่นะยิ่งกว่าเราแล้วมีจังหวะเพลงเมื่อกี้แต่สามารถรำได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเราเซิร์ฟมาเลยใช่ไหมอุ้ยตายแล้วทำไมพี่ใจถึงขนาดนี้คะคือว่าเคยไปตอนที่เขาไปจังหวัดนึงก็ไปรำอยู่ข้างหน้าเขาจำไม่ได้จะมีอยู่ที่นึงที่เป็นนักเรียนจำได้ไหมที่เราไปกันนักเรียนแบบมัธยมต้นอะไรอย่างนี้เลยค่ะคือแบบเขาเต้นกันแบบเป็นสุดจริงๆอะค่ะขึ้นมาเป็น10คนเลยบนเวทีตกใจคิดว่าเขาเรียนเต้นมาแล้วก็เป็นแดนเซอร์ของพี่เบิร์ดหรอเต้นยิ่งกว่าคือสเต็ปได้ออกหมดครบทุกท่าอย่างเงี้ยเนาะไม่รู้เคยเห็นว่าเมื่อก่อนรายการพี่หนุ่มผู้หญิงอะที่แบบไปตามโรงเรียนอะใช่ป่ะเด็กก็จะเต้นกันแบบว่าโอ้โหลืมเลยลืมเลยเป็นอย่างนั้นแหละนะคะซึ่งก็เนี่ยคือบรรยากาศแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะเรื่องของการเลือกเพลงล่ะสำคัญเหมือนกันเนาะต้องเพลงแบบสนุกไหมสำคัญใช่ค่ะเราจะเน้นเพลงที่สนุกแล้วก็สร้างความสุขให้ได้มากที่สุดค่ะก็ลดความตึงเครียดจะเน้นเพลงสนุกวาไรตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีประชาชนขอเพลงขึ้นมาเพลงไหนที่เราสามารถจัดให้ได้เราก็จะจัดให้แต่ถ้าเพลงไหนที่จัดไม่ได้ก็คือจัดไม่ได้ก็คือเราก็พยายามหาเพลงที่ใกล้เคียงกับอารมณ์ที่เขาต้องการมากที่สุดอย่างเพลงแรกที่ขอขึ้นมาส่วนมากก็จะเป็นเพลงตลาดนะคะที่แบบว่าคนชอบกันเยอะๆแล้วส่วนใหญ่เพลงอะไรส่วนใหญ่เขาเพลงอะไรที่เขาชอบที่พลาดไม่ได้ก็คงจะเป็นหญิงลีนั่นไงว่าแล้วใบเตยจะเตรียมตัวกันมากในการที่จะเริ่มต้นเพลงนี้อะไรอย่างนี้ต้องเตรียมตัวเลยใช่ไหมหญิงลีก็คือรักคนโทรมาใช่นั่นไหมพี่ธงพรเอาหรอมันก็แลกเบอร์โทรพี่เสด็จพี่เสด็จพี่เสด็จเพลงอะไรพี่เสด็จพี่เมื่อกี้เพลงที่พี่ร้องเมื่อกี้อ๋อเนี่ยเป็นคนผิดคนอีกตายละจูนหน่อยไหมจูนไม่ได้ผิดคนกันหมดเลยออกทัวร์บอกว่าไปทัวร์เรื่อยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเพราะว่าเพลงใหม่เนี่ยมันออกมาตลอดเวลาเพลงฮิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีเวลาซ้อมกันหรอคะใช่ซ้อมตอนไหนอะคะซ้อมตอนอยู่บนเวทีอะค่ะนั่นแหละว่าจริงเพราะฉะนั้นความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องใหญ่คือมันคือความเป็นธรรมชาติสนุกสนานสนุกสนานเป็นอาชีพอยู่แล้วแสดงว่าเราเข้ามาทุกคนต้องมีเบสิกในการร้องเพลงได้อยู่แล้วใช่ใช่หรือแบบเป็นนักร้องกันทั้งนั้นเลยนะคะคนนี้ร้องเพลงประกอบละครนะคะเพลงอะไรอะแต่ว่าคนละช่องตึงโปด้วยขออนุญาตไม่ร้องแล้วกันนะหรอแล้วร้องที่ไหนกันอยากรู้แบบว่าเข้ามานี่มันก็คืออีกอาชีพนึงเลยนะใช่ป่ะคะทำร้องที่ไหนยังไงอะคะก็เมื่อก่อนก็อาจจะมีร้องข้างนอกบ้างตามแบบสถานบันเทิงต่างๆค่ะแต่พอเข้ามาสอบที่ดุริยางแล้วก็ทำงานราชการเต็มที่ค่ะไม่ค่อยได้ออกไปไม่ค่อยได้ออกเพราะว่างานเยอะมากค่ะงานเยอะมากต้องใส่ตาหรอวะเพื่อนร่วมวงมีแต้วเอ๊ะยังไงกันเราต้องทำงานของกองทัพบกอย่างเต็มที่ก่อนไม่แต่งานหลักของเราก็คือร้องเพลงถูกป่ะใช่ค่ะเราต้องมาทำแบบเอกสารต้องแบบหน้าดำคล่ำเครียดอะไรอย่างงี้มีก็จะมีอีกฝ่ายอีกส่วนนึงใช่เราไม่ต้องแบบไปฝึกอะไรมากมายอะไรอย่างงี้จ้ะก็ฝึกก็มีบ้างด้วยนะคะทุกวันอังคารเราก็จะฝึกพี่ปูคะเขาบอกว่าถ้าสงสัยมากเดี๋ยวจับมือไปคุยกัน2คนก่อนรอๆๆอยากรู้หาอะไรอ่ะขอฟังเพลงหน่อยได้ป่ะมีเพลงหน่อยสิมีเยอะเลยวันนี้เอาเพลงอะไรดีแต่ว่าไม่เอาเพลงดังเพลงนั้นเพราะเดี๋ยวเพลงนั้นเดี๋ยวเราจะร้องเองขอเพลงผู้หญิงล้านลาได้ได้ค่ะจัดไปแต่ว่าจัดให้เลยให้นะคะโอ้ยจะเหลือสบายค่ะต้องเต้นได้กันก่อนนะคะไม่ต้องตอบได้ไม่เป็นไรค่ะรถพยาบาลรอแล้วไขข้อแต่ละคนเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงว่าได้อยู่ผู้หญิงละพร้อมแล้วเดี๋ยวเพลงนึงโอเคค่ะจัดให้เลยค่ะไหนละช่องจะขอเบอร์เราเพิ่งเจอไม่ให้เบอร์อย่ารอ
จริงๆเลยคุณผู้ชมคะเรามีน้องคนนึงชื่อพอลล่าเป็นเด็กเส้นผ้าคล้ายๆกับหนอนดิ้นได้หรือสักอย่างนะคือที่เราเต้นเนี่ยเราไม่ได้เต้นกันเองนะคะเราถูกบังคับค่ะเดี๋ยวกันนะคะรู้กันหรือยังคะว่าพี่ปูคะต่อไปนี้นะคะใครบังคับใครเห็นอ๋อพี่ปูบังคับคะเต้นเองพี่กองผู้หญิงหรือผู้หญิงจะไม่มีไปงานไหนที่เต้นได้อีกแล้วค่ะเหนื่อยไม่แต่ว่าเมื่อกี้มีคนนำเต้นเราอยู่เราก็เลยดูท่าเลยค่ะใช่อันนี้ต่อเลยได้ไหมอันนี้ไม่ได้เก็บกดอะไรใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่คล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ได้เก็บกดเนาะอันนี้มันเป็นจริงๆเราเป็นผู้หญิงจริงๆเราเป็นผู้หญิงอ๋ออีกหนึ่งมุมใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนนะพวกพี่ร้องเพลงเพราะกันอย่างเงี้ยแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็คือเป็นอาชีพนักร้องแล้วอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจถึงทำให้พี่แบบเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วอย่างมันเป็นทหารฟังรู้เรื่องไหมคะพี่ฟังรู้ขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะพี่ฟังไม่รู้เรื่องหนูจะแปลให้เป็นทหารนี่พี่นายแล้วอยู่แค่สั้นๆแต่เข้าใจได้ขออนุญาตทวนคำถามนิดนึงเฮ้ยนี่คนเล่นตลกกันได้ด้วยเนี่ยทำไมอ่ะความจริงแล้วเนี่ยทหารเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเลยเราชอบดูหนังพีเรียดชอบดูหนังที่เขาสมัยกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างนั้นอ่ะคือชอบแล้วก็หนังที่เป็นเกี่ยวกับทหารทุกอย่างชอบดูมากตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นมาเรามีโอกาสได้เข้ามาคุกคีกับวงการนี้แล้วก็มาเป็นทหารคือเป็นสิ่งที่เราจริงๆแล้วเห็นบอกนี่นะว่าเป็นพิธีกรด้วยใช่ไหมใช่ช่องนี้แหละใช่แล้วก็เห็นว่าสโลไลฟ์อ่ะ beautiful dayเป็นกับพี่ยอดบารมีอะค่ะอ๋อแต่ก็เชื่อนะคุยเก่งแล้วก็รับมุกอะไรได้หมดทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะพี่ไก่แต่ว่าเก้าอี้ผู้หญิงไม่ว่างแล้วไม่มีเลยไม่ใช่เพราะพี่ไก่นั่งคนเดียวเต็มโซฟาแล้วเขาไปของเขาเลยข้างหลังค่ะข้างหลังชอบไม่แต่สังเกตคนที่ชอบดูหุ่นก่อนใช่เลยใช่ไหมถูกใจแต่น้องจะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปมีเก้าอี้โซฟาว่างตัวหนึ่งค่ะถึงน้องจะนั่งเต็มแต่มันก็จะมีที่ว่างตัวหนึ่งอยู่พอแล้วเดี๋ยวพูดไม่จบเลยแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำเพื่อประเทศชาติอะค่ะคือทำน้อยทำเยอะเราขอให้เราได้ทำอะมันเป็นสิ่งที่เราก็ภูมิใจในตัวเราเนาะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนสนใจอยากจะทำแบบเราบ้างอะไรแบบนี้เขาต้องมีคุณสมบัติยังไงอะคะอย่างนี้เลยค่ะต้องร้องเพลงต้องสวยใช่ไหมต้องสวยเหลืออะไรยังไงบ้างอ่ะมีอะไรอีกไหมที่สำคัญเลยคือสติต้องไม่ดีด้วยอ้าวไม่ใช่คุณสมบัติไม่คล้ายรายการเลยอย่างนี้พวกเราก็เป็นได้หมดแล้วครบเลยก็เปิดเผยความจริงอีกแล้วคนนี้ได้คนนี้ได้ค่ะได้เลยให้เลยค่ะช่วยเอาไปด้วยคนนี้ค่ะเรื่องหน้าตาไม่ต้องพูดถึงหนูรู้อ่ะสวยเพียงได้ได้แต่ไม่พออ้าวถูกเป็นได้และไร้สติโอเคไหนๆก็พูดหนูขอสมัครนะคะเขารับเลยเนี่ยงั้นขอสัมพันธ์นิดนึงนะคะได้ได้เลยค่ะเชิญค่ะตอนนี้นะคะทางกองดุริยางค์ทหารบกของเราก็ได้เปิดรับสมัครพนักงานราชการนะคะ2ตำแหน่งนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการกับพวกเรานะคะเป็นนักร้องนะคะท่านใดที่สนใจจะสมัครนะคะก็สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของทางกองทัพบกเรานะคะเว็บอะไรน้องRTA band นะคะค่ะกองดุริยางค์ทหารบกค่ะขออนุญาตนะคะคุณพี่คะชื่ออะไรนะคะเว็บไซต์ค่ะพี่โน้ต rtaband.com ครับขอบคุณค่ะพี่ค่ะได้เท่านั้นแหละเห็นคนเนี้ยโคเชหรือเปล่าคะหุยมาดูหน้าสิคะป้าโคเชสวัสดีค่ะโค้ชสวัสดีค่ะโค้ชโค้ชโค้ชตอนบวมน้ำนิดนึงอะช่วยแถลงเปิดใจตอนล่าสุดนี้หน่อยนะคะค่ะเป็นไงฮะเล่นดนตรีวันนี้เหนื่อยครับอย่าชวนผมคุยมากครับผมแน่นเด็ดเหนื่อยฟังพวกเรามากกว่าไม่ได้เหนื่อยเด็กเขมรเด็กเขมรไปสมัครถ้าสมมติว่าหนูร้องเพลงไม่พอมากขนาดนั้นแต่ใจรักมากได้สมัครได้ไหมลองดูค่ะลองดูนะคะมีแบบฝึกให้ไหมฝึกให้แต่ไม่รู้ไหมฝึกให้ไหมอ่ะจะฝึกอะไรดีคะร้องเพลงอ๋อร้องเพลงเดี๋ยวนะคนที่เราไม่ถูกหรือเราฟังไม่รู้เรื่องลักษณะเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องปะคือสิ่งแรกมากกว่าฟังรู้เรื่องอยู่แล้วแต่เขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องสติค่ะสตินะเพราะฉะนั้นก็คือควรต้องมีพื้นแหละไม่ใช่ต้องมีไหวพริบนิดนึงถ้าไม่เป็นมันเลยแล้วต้องมาฝึกมันไม่มีเวลาฝึกขนาดนั้นใช่จ้านะคะสนใจตรงนี้เรารับเกียรติตรานะคะ2ค่ะ2อัตราคือ1คนนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่สะท้อน2อัตรา2นะโหยนะโหยโหยนี่ก็รับไม่ได้เลยนะโหยรับไม่ได้เหมือนกันนะโปขานะโปขาติดนะโปขาโค้ชเชเลียค่ะโค้ชเชเลียค่ะเชิญค่ะนี่ฉันชอบสาว
าวมากที่สุดได้ค่ะกองแข่งเร็วๆพี่กะอยากเต้นแล้วว่าปูเมื่อไหร่จะเข้าเพลงอีกทีค่ะงั้นเต้นต่อเลยไหมเอาซะท่านท่านเอาอีกเพลงนึงก็ได้เอาเพลงเด่นๆเลยเพลงนั้นน่ะมันจะดีนะคะเพลงอะไรนะขอใจแรกเบิร์ดโฮโอเคแต่ต้องเต้นด้วยนะได้ค่ะเอาท่าอีกลีเลยนะพี่กะจบรายการเท่านั้นพรุ่งนี้มาอีกไหมพรุ่งนี้เลยเหรอจะได้เอาไม้แล้วจอมาด้วยได้ร้องพวกเราเก็บเลยโอ้โหจะมาสู้เลยนะดูซิไม่ทันซะแล้วนะคะมาดูข่าวนี้ดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วก็อยากให้ผู้หญิงไทยได้ฟังเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากไปทำงานในต่างแดนแต่ก็อาจจะเจอปัญหาได้นะคะชมภาพเลยค่ะซึ่งข่าวนี้นะคะก็เป็นการอบรมหญิงไทยในต่างแดนนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการอบรมจากคนที่มีประสบการณ์ทางด้านอาชีพหลายคนเพราะว่าเขาเคยได้ยินแล้วก็ได้ข่าวบ่อยๆว่าหญิงไทยไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเจอปัญหาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าต้องไปร้องเรียนหรือว่าพึ่งพาใครนะคะอย่างน้อยคนก็ต้องรู้ว่าในบางประเทศอย่างเบลเยียมเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อีกหลายประเทศมีอาสาสมัครอยู่ส่วนผู้หญิงไทยที่อยู่ในประเทศที่บอกมาทั้งหมดเวลามีปัญหาเรื่องครอบครัวการใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วก็รวมถึงกฎหมายต่างๆด้านสุขภาพจิตก็ได้หรือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเป็นปัญหาคุณสามารถที่จะติดต่อพม.เพราะว่าเขามีการฝึกอบรมให้ความรู้นะคะเป็นการเสริมสร้างทักษะหมดเลยเว็บไซต์ก็คือ www.หญิงไทย.net
นะแล้วก็คนที่ได้รับความรู้เหล่านี้ก็จะเป็นอาสาสมัครของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วกลุ่มเขาก็รวมตัวกันเนี่ยเราเห็นหน้าตาแบบนี้นี่คือน่ารักมากนะคะเขาจะรวมตัวกันในต่างแดนแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกไงนะคอนซัลท์อ่ะผู้ให้คำปรึกษาทุกอย่างทุกเรื่องมันก็เหมือนกับเราได้ระบายความทุกข์ความเครียดเหล่านี้ก็เหมือนกับได้บรรเทาจิตวิทยาไปในตัวนะฮะเอาลองฟังเสียงดูนะคะมีเสียงไหมเอ่ยตั้งใจไหมเนี่ยไม่มีนะคะได้ประโยชน์ในที่พี่เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาเนี่ยนะคะเราสามารถเรียนรู้หลายอย่างจริงๆแล้วตัวเองก็มีประสบการณ์เยอะแต่ทุกอย่างเนี่ยเรามีการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างคราวนี้ที่เรามาเนี่ยพ่อหญิงไทยในประเทศเยอรมันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการติดยาเสพติดติดการพนันอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราตัวเองเป็นนักสังคมแล้วก็ช่วยเหลือทั้งกฎหมายและในสังคมแต่เรื่องพฤติกรรมเรื่องจิตวิทยาเนี่ยตัวเองไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็เสนอมาก็ลองดูซิว่าเราสามารถมาเรียนรู้แล้วเรียนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมนะคะอื่นเราต้องเรียนรู้ว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นที่คนอื่นเพราะฉะนั้นการสัมมนาอบรมในครั้งนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันสามารถนำประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะตัวพี่นะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยทุกคนค่ะคุณพี่คนนี้นะคะก็คือคุณพี่ประภัยรัตน์มิสนะคะเป็นเครือข่ายหญิงไทยในเยอรมนีทีนี้นอกจากนี้แล้วก็จะมีพี่โสภิตทัพทิมเป็นเลขาผอ.เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะคะแล้วก็โดยเฉพาะไปที่เบลเยียมแล้วก็เป็นผอ.ของกศน.ไทยในเบลเยียมด้วยนะคะเป็นคุณครูพิเศษในโรงเรียนนานาชาติที่ยุโรปสอนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะซึ่งเธอก็ย้ายไปอยู่ที่เบลเยียมนานแล้วแล้วเธอก็เห็นว่าการที่ผู้หญิงไทยไปอยู่ที่นู่นหลายๆคนก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้เธอเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็อบรมแล้วก็จะไปเป็นอาสาสมัครตอนกลับไปอยู่ด้วยนะคะเอาลองฟังเสียงพี่โสภิตดูค่ะได้ประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าพวกเราอยู่ที่นั่นเนี่ยเรามีการรวมกลุ่มคนไทยกันนะคะซึ่งการที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาคนอื่นได้เนี่ยเราต้องมีความรู้เพียงพอนะคะเพราะบางทีมีเรื่องเครียดหรืออะไรเนี่ยเราต้องมีวิธีป้องกันตัวเองด้วยเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพนะคะเพราะฉะนั้นการอบรมแบบนี้เนี่ยดีมากโดยเฉพาะคราวนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราจะแนะนำให้คนอื่นเปลี่ยนได้เราก็ต้องรู้วิธีเปลี่ยนตัวเองก่อนได้ประโยชน์มากที่สุดใครสนใจอยากเป็นอาสาสมัครแบบนี้ได้บุญด้วยนะคะ www.yingthai.net เข้าไปได้เลยใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยได้รับเรียกว่าความเดือดร้อนแล้วต้องการหาที่พึ่งบางทีเราเป็นผู้หญิงคนเดียวอยู่ที่นู่นใช่ไหมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะโลกโซเชียลเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าผู้หญิงอะบางทีชอบหลงรักคนจากพวกคำเขียนคำพิมพ์หรือว่าสติ๊กเกอร์ที่ส่งมารูปภาพหรืออะไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภัยด้วยแล้วก็หลายคนเนี่ยโดนไปแล้วแล้วไม่ได้โดนน้อยๆโดนไปหลายบาทเลยนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีนะคะสิริพงษ์ติมุลานผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามนะคะการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเขาได้จับนะคะรวบแก๊งไนจีเรียค่ะซึ่งเขาเนี่ยปลอมตัวนะคะแล้วก็มาตั้งแอคเคาท์ใน Facebook ว่าโทมัสเจลาบอนนั่นเองนะคะก็ตั้งไว้แล้วก็หลอกอ้างว่าเป็นแคนาดาคือนอกจากไนจีเรีย3คนนี้แล้วเนี่ยยังมีภรรยาเขาที่เป็นคนไทยด้วยกันเองอะนะอีก1คนคือแก๊งเนี้ยรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ4คนนะคะซึ่งเขาเนี่ยอ้างตัวเองเป็นชาวแคนาดาแล้วยังไม่พอนะคะยังบอกว่าเป็นทหารยศนายพลปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถานค่ะมีหุ้นร้านทองอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ประเทศจีนมีเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็หลอกลวงผู้หญิงคนไทยเนี่ยให้เกิดความเชื่อแล้วก็สนิทสนมหลังจากนั้นก็ขอแต่งงานผ่าน Facebook อ่ะแล้วก็หลอกพวกเธอนะคะให้โอนเงินไปให้หลายๆครั้งโดยจะมีข้ออ้างต่างๆนานาเลยนะบอกว่าเนี่ยเนี่ยกำลังจะเดินทางมาเมืองไทยนะแต่ว่าเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยมีการแบบเหมือนมีปัญหานิดนึงลงนำจอดไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอย่างนี้ตลอดมาให้ใช่หรือว่านอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีภาวะสงครามในประเทศอัฟกานิสถานทำให้ไม่สามารถใช้เงินแอคเคาท์ตัวเองได้อย่างเงี้ยก็คือให้โอนมาให้ออกค่าใช้จ่ายให้ก่อนยังไม่พอนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังหลอกว่ามีธุรกิจร้านทองใช่ไหมที่ประเทศจีนก็บอกว่ามีปัญหาอยู่เช่นเดียวกันทำให้ก็ต้องส่งไปหลอกไปหลอกมากว่า10ล้านบาทค่ะโอ้คือเยอะมากๆนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รวบตัวเรียบร้อยแล้วนะทางข่าวก็
มันไม่ควรทำอ่ะโดยเฉพาะหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกคือผู้หญิงไทยกันเองอ่ะก็ไปรวมเขาเรียกว่าเป็นนกต่อไปอยู่ในแก๊งเดียวกันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับโดนหลายข้อหาเลยช่อโกงหลอกลวงแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายระมัดระวังกันด้วยละกันถ้าจะเล่นอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆแล้วสังเกตให้ดีก็คือผู้ชายมักจะบอกว่าอย่างเงี้ยจะแต่งงานแล้วกำลังมาแล้วแต่ติดปัญหาเรื่องเงินนี่แหละลองให้โอนพี่เกดเคยเจอคนที่เจออย่างงี้จริงๆเขาขายของแล้วเขาเล่าเรื่องนี้พี่เกดฟังแล้วเขาเอาความรักมาล่อไงนะก็อย่าไปหลงรักใครอะไรง่ายๆนะคะพูดถึงเรื่องโซเชียลแล้วหนึ่งอย่างก็สำคัญเลยคือเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยเฟซดาวเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาต่างประเทศเขาก็เลยทำเลนค่ะเป็นเลนสำหรับคนที่จะเล่นโทรศัพท์มือถือเลยหรอให้เดินเลนนี้อย่างเงี้ยหรอเดินเลนนี้เลยจะเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมต้องอยู่เลนชนกันหมดเลยเหรอทั้งเลนอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันเดินเล่นโทรศัพท์มือถือไม่ต้องมองทางอะไรไม่ต้องมองรวมไปถึงบันเทิงด้วยแพทย์ณปภาไอโกะใช่ไหมคะรักหักเหลี่ยมตะวันนะคะเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องใหม่กำลังจะออนแอร์ด้วยรถไฟเรือเมลิเกกองถ่ายเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเราจะทำตามสัญญาได้ยินเพลงนี้ทุกวันเลยรู้สึกเหมือนเป็นเพลงหนึ่งในบ้านเราไปแล้วร้องได้บอกเลยสุดๆร้องได้ทุกครั้งมาเล่าข่าวต่อเลยดีกว่านะคะการที่คนเล่นโทรศัพท์มือถือบางทีเดินชนกันไปเดินชนกันมาหรือว่าหกล้มตกท่อหรืออะไรนี่เลยค่ะที่วอชิงตันดีซีเนี่ยนะคะก็ทำเล่นเลยช่วยอ่านให้มันติดๆกันได้ไหมวอชิงตันดีซีเนี่ยวอชิงตันดีซีใช่ถูกคือเขาทำเล่นเลยนะคะเป็นเล่นโทรศัพท์มือถืออันหนึ่งคือถ้าสมมติว่าใครเล่นโทรศัพท์มือถือได้อยู่เล่นนี้นะส่วนใครเนี่ยที่ไม่เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่อีกเล่นนึงค่ะวางไว้ตรงฟุตบาทสองข้างนะคะก็คือเขียนไว้แล้วคือมีลูกศรด้วยนะเพื่อที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการศึกษาพฤติกรรมค่ะแล้วก็คอยสังเกตการนะคะว่าคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือกับไม่เล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะจากการสำรวจมาหมดแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ถือโทรศัพท์อยู่เนี่ยพอเห็นแล้วก็จะหยุดพอเห็นเล่นอ่ะเล่นนี้ต้องเล่นมือถือหรอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นแล้วถ่ายรูปจริงเหรอใช่อันนี้คือพฤติกรรมแรกที่เจอนะสองเนี่ยพวกที่ใช้บลูทูธค่ะหูฟังไปเนี่ยก็คือแม้กระทั่งแบบคุยโทรศัพท์หรือว่ามีบลูทูธอยู่ในหูอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกที่จะไปเดินเลนที่ใช้โทรศัพท์ค่ะน่ารักใช่แล้วก็หนึ่งอย่างเลยเนี่ยอีกหนึ่งข้อก็คือทำให้คนเนี่ยมีมนุษยสัมพันธ์กันมากขึ้นคนก็จะแบบอ้าวคุณใช้โทรศัพท์นี่อ้าวคุณไม่ใช้ทำไมมายืนเดินนี้ทำไมเลนนี้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณให้มีมนุษยสัมพันธ์กันในแง่นี้ด้วยเพราะว่าจริงๆเมืองนอกเขาอยู่กับโทรศัพท์ตลอดไงใช่เพราะเหมือนบางทีเราไม่ได้คุยกันใช่ไหมพอเดินไปอ้าวทำไมใช้โทรศัพท์ทำไมไม่มีอยู่เลนนั้นน่ะเออใช่ก็มันเลยทำให้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคือบางคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเลนหรือเปล่าเนี่ยสำคัญนะเขาเดินไปเรื่อยแต่เล่นโทรศัพท์ไม่รู้ไม่สนใจเลยแล้วมีการบอกไหมว่าเลนที่เล่นโทรศัพท์กับไม่เล่นอันไหนคนหนาแน่นกว่ากันเล่นโทรศัพท์ชัวแน่นอนปูก็เดินชนกันอยู่แถวนั้นแหละฉันไปไหนฉันถามตามเนื้อหาข่าวว่ามีบอกไหมเขาไม่มีบอกเขาไม่บอกเลยปูมาคิดเองเออฉันเห็นด้วยปูคิดเองว่าอย่างไรก็เล่นไทยแน่นอนเลยเดี๋ยวตรงนี้นะคะมาดูเรื่องของบันเทิงไม่มีเวลาแล้วเหรอไม่มีเดี๋ยวก็เกะเหรอข่าวไม่เป็นไรขอเต้นดีกว่านะคะขอใช้แลกเบอร์โทรนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะดูการรับสมัครนะคะเรื่องของวงดุริยางค์เนี่ยเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะรวมถึงวันที่25นี้เขาจะมีการจัดงานที่สนามหลวงด้วยกับงานคืนความสุขนะคะให้กับประชาชนนะคะไปดูกันได้ค่ะค่ะเต้นดีกว่าป่ะอ๋อโอเคงั้นเราจะลากันไปก่อนด้วยเพลงนะคะคุณผู้ชมค่ะภาพที่เกิดขึ้นจากนี้ต่อไปเกิดอะไรขึ้นก็อย่าได้ว่ากันแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ